try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Tainted love is all we have. Our issues run so deep, now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be
distant when you're home. Always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Tainted love is all we have. Our issues run so deep that when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done. Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, distant when you're home. Always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep that when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done. โอเคเอาใหม่
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับกลับพบกับ Insoul Live นะครับไลฟ์นี้เป็น Special Live Review นะครับ5วัน5โครงการนะครับเราเดินทางมาถึงโครงการที่3แล้วนะครับโดยอย่างที่เราเห็นภาพทีเซอร์ไปเนาะโครงการที่3เราจะมาพูดถึงโครงการไลฟ์ลาดพร้าวนะครับ Bar AP นะครับเป็นตึกคู่ตรง5แยกลาดพร้าวนะครับใครก็มาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทักทายกันก่อนได้นะครับสวัสดีครับนิกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเพจแป๊บนึงนะขอขอบคุณทางเพจ YI Buy This Condo นะครับที่ช่วยแชร์นะครับก็ตอนนี้ Insoul เราเปิดช่อง YouTube เนาะที่จะรวบรวมนะครับไลฟ์รีวิวต่างๆนะครับหรือว่า Insoul Live นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับรวมไว้อยู่ใน YouTube นะครับเผื่อว่าสำหรับใครที่อยากจะดูทีเดียวรวดเดียวจบเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้นะครับแต่แนะนำว่าค่อยๆดูก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราอินโซลไลฟ์ทีนึงเนี่ยมัน2ชั่วโมงเนาะตอนนี้ผมลงไปทั้งหมดถ้าอินโซลไลฟ์จริงๆน่าจะมีประมาณสัก10กว่าคลิปแล้วนะครับแล้วก็ผมรวมทั้งหมดให้อยู่ในนั้นเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเพราะว่าเห็นมีหลายคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ทำอยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยเวลาดูเวลาฟังก็สามารถฟังได้สะดวกกว่านะครับผมทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้นะครับเข้าไป Subscribe กันได้นะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะผมว่าโครงการนี้นะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเพราะว่ารีวิวเราใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเนาะก็ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใครหลายๆคนนะครับสนใจนะครับแล้วก็เฝ้ารอนะครับว่าวันที่เสร็จออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนบรรยากาศของลาดพร้าวไปขนาดไหนนะครับโครงการไลฟ์ลาดพร้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมจำได้ว่าตอนพรีเซลเนี่ยผมเองก็ชอบนะแล้วก็เพราะว่าผมเป็นคนลาดพร้าวเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าทำเลเนี่ยมันเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากๆนะครับรวมถึงมันอยู่ใกล้ตัวแมกเนตของคนที่เป็นลาดพร้าวโดยเฉพาะเลยก็คือห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมโครงการนี้ถึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากตอนที่พรีเซลนะนักลงทุนหลายๆคนนะครับมีห้องที่โครงการนี้นะครับแล้วก็ผมว่าตึกเสร็จออกมาเนี่ยมันตึกเสร็จมาถูกเวลานะครับวันที่รถไฟฟ้าเริ่มวิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าความพร้อมมันมีนะครับแล้ววันนี้เรามาพูดกันนะครับว่าผมจะรีวิวในส่วนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องของตำแหน่งห้องนะครับว่าตำแหน่งห้องไหนที่ผมสนใจนะครับที่ผมสนใจนะครับผมขอโฟกัสที่ตัวเองแล้วกันนะเพราะว่าด้วยความที่โครงการนี้มีความหลากหลายของตำแหน่งวิวพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องของยูนิตแปนที่มีหลายท้ายแบบนะแต่ผมจะเลือกให้มันใกล้เคียงความเป็นผมมากที่สุดแล้วกันนะโอเคครับไลฟ์ลาดพร้าวครับโครงการไลฟ์ลาดพร้าวครับวันนี้ครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาทักทายก่อนได้นะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะแป๊บนึงนะโอเคครับโครงการไลฟ์ลาดพร้าวนะครับก็ขนาดของที่ดินนะครับจะเป็นขนาด7ไร่นะครับ1งานประมาณนะ7ไร่นะครับ1งานนะครับก็ประกอบด้วย2อาคารนะครับเป็นอาคารสูง45ชั้นกับ46ชั้นนะเป็นอาคารคู่กันนะครับแล้วก็จำนวนยูนิตทั้งหมดนะครับมี 1,615 ยูนิตนะครับบวกกับอีก1ช็อปนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อไร่นะครับตกประมาณสัก220กว่านะครับก็ถ้าเทียบจาก2โครงการที่พูดถึงมาก่อนหน้านี้มันตกประมาณสักเกือบ200ยูนิตต่อไร่นะเพราะว่าเซกเมนต์อันนี้จะถ้าเทียบตามเซกเมนต์นะจะต่ำกว่านะครับจะต่ำกว่า2โครงการก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วก็ส่วนของที่จอดรถครับที่จอดรถอ่ะมันเป็นประมาณ 44-45% นะครับแต่มันจะเป็นซ้อนคันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆเลยที่จอดรถจะมีอยู่ประมาณสัก30แก่ๆนะครับรวมซ้อนคันก็ได้ประมาณสัก 44-45% นะครับโอเคครับสวัสดีครับจานอ๋อสวัสดีครับตาคุณต้าครับสวัสดีครับคุณต้าโอเคครับในส่วนของโครงการนี้นะครับราคา average ในวันพรีเซลนะครับมันอยู่ประมาณสัก140,000เนาะก็จะมียืดหยุ่นกันไปนะครับด้วยความที่ความสูงของชั้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงของราคามันก็จะกว้างกว่าปกตินะครับ
ส่วนของยูนิตแปลนครับยูนิตแปลนของโครงการนี้นะครับจะประกอบด้วยสตูดิโอนะครับ1 base 2 base นะครับแต่โหมดหลักจริงๆก็คือเรื่องของ1 base นะครับขนาดประมาณ35ตารางเมตรนะครับนี่จะมีมากที่สุดครับของโครงการนี้นะครับส่วนของพื้นที่ส่วนกลางครับปัจจุบันเนี่ยโครงการจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จแล้วนะครับเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็เปิดให้คนนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับไปตรวจรับห้องกันได้แล้วนะครับก็คืออยู่ในโปรเซสการโอนแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เปิดมันก็อยู่ในช่วงภาวะปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีหลายคนที่มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วนะครับหรือบางคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับส่วนตัวผมเองผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะฉะนั้นคือวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณน็อตนะครับคอนโดไดอารี่นะครับที่ส่งรูปมาให้ผมนะครับใช้ในการรีวิวในครั้งนี้นะครับโอเคในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะเราไปดูพร้อมๆกันนะครับภาพอาจจะไม่ครบนะครับเพราะว่าคุณน็อตเองก็ถ่ายมาจากมือถือนะฮะเพราะฉะนั้นคือก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเห็นไหมโอเคเห็นละโอเคครับอันนี้คือส่วนของทางเข้านะครับทางเข้าก็จะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS ตัวสถานี5แยกลาดพร้าวเลยเนาะนะครับอันนี้คือพื้นที่ส่วนกลางตรงกลางนะครับแล้วก็อยู่ระหว่าง2ตึกนะครับก็บรรยากาศดูร่มรื่นดีครับนะครับการตกแต่งผมว่าเขาเน้นความเรียบๆนะแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับอันนี้คือพื้นที่ฟาซิลิตี้ด้านบนแล้วนะครับฟิตเนสนะครับโอเคผมเปิดไปเร็วๆนะเพราะรูปมันจะไม่ครบหรอกนะครับอันนี้ส่วนที่เทควิวน่าจะหันไปทางด้านทิศเหนือนะครับอันนี้นะครับมองทะลุไปอันนี้ได้เป็นถ่ายจากตึก B ผมดูนะน่าจะถ่ายจากตึก B นะครับโอเคฟาซิลิตี้ด้านบนครับสระว่ายน้ำคือโครงการเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงคือจำนวนยูนิตเยอะก็จริงนะ 1,600 ยูนิตเนี่ยนะครับประมาณ 1,615 ยูนิตนะครับแต่ด้วยความที่มันมี2ตึกใช่ไหมแล้วเขาดันวางฟาซิลิตี้ไว้ตรงส่วนของดาดฟ้านะครับเพราะฉะนั้นคือทั้ง2ตึกมีฟาซิลิตี้แยกกันนะครับสระว่ายน้ำขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ผมว่าทำอย่างนี้มันตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่านะครับลองคิดกับการถ้าออกแบบโดยเอาฟาซิลิตี้อยู่ข้างล่างนะครับใช้ร่วมกันก็จริงครับต่อให้จะใหญ่แต่มันก็จะไม่ได้ความแกรนนะครับแล้วก็จะไม่ได้เรื่องของวิวนะครับเวลาเราใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับอ่ะนะครับโดยรวมผมว่าโครงการนี้นะครับถ้าผมเปรียบเทียบกับตัวไลฟ์ตัว One Wireless นะครับผมมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยการออกแบบหรือการตกแต่งนะครับจะไม่ได้ย้วยนะครับจะไม่ได้แบบผมรู้สึกว่า One Wireless มันมีความฟุ้งฟิ้งมีความแบบเฟรมทองมีความแบบผมใช้คำว่าฟุ้งฟิ้งแล้วกันที่นี่จะไม่ได้ฟุ้งฟิ้งขนาดนั้นนะครับแต่ที่นี่จะมีความเรียบนะครับมีความเรียบและหรูนะครับผมรู้สึกว่ามันออกแบบมาได้ timeless ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการดูแลที่ไม่น่าจะง่ายต่อการดูแลนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของโทนสีขาวตัดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงการดูแลให้มันอยู่ในสภาพที่ขาวอย่างตลอดไปเนาะแต่โดยรวมแล้วผมว่าการออกแบบฟาซิลิตี้แบบนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์การใช้งานของคนได้ดีนะครับผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะแม้ว่ามันอาจจะไม่มันผมว่าคนชอบไลฟ์วันไวเลสกับคนชอบไลฟ์ลาดพร้าวอ่ะจะคนละกลุ่มกันคนชอบไลฟ์วันไวเลสอาจจะชอบความแบบฟุ้งฟิ้งนะครับความหรูเรียบอะไรบางอย่างของไลฟ์วันไวเลสนะครับแต่ถ้าเกิดคนชอบไลฟ์ลาดพร้าวผมว่ามันเป็นแบบซิมเปิลมากๆนะครับแล้วก็ดูเรียบง่ายนะครับดูเข้าใจง่ายนะครับผมว่าโดยรวมแล้วก็ออกแบบออกมาแล้วก็ทำออกมาได้โอเคเลยนะครับสำหรับวันตัวไลฟ์ลาดพร้าวตัวนี้นะครับพื้นที่ส่วนกลางนะครับถ้าจากพื้นที่ส่วนกลางครับผมจะมาพูดในส่วนของตัวฟลอร์แปนนะฟลอร์แปนของโครงการนี้ด้วยความจริงๆอ่ะเขามี2ตึกใช่ไหมครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมชอบตึก A มากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ยูนิตมันเยอะนะครับแล้วก็แมสมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นผมเลือกนะครับผมจะเลือกโฟกัสตึกที่ผมมองว่ามันได้คุณค่าของวิวมาประกอบด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ตึกนั้นน่ะมันควรจะเป็นตึก A นะครับแล้วก็ตำแหน่งของห้องนะครับของตึก A นะครับมันจะอยู่ฝั่งที่สามารถมองเห็นตัวสวนจตุจักรนะครับสวนพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็เปิดโล่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือผมขอโฟกัสที่ตึก A แล้วกันเนาะนะครับส่วนของตึก A นะครับมันจะประกอบไปด้วยกี่ยูนิตล่ะต่อชั้นนะขอนับนะครับ2 4 6 8 10 12 4 16 18 20ถือว่าไม่เยอะนะ20ยูนิตต่อชั้นนะครับผมว่ากำลังพอโอเคนะครับแล้วก็โหมดตำแหน่งห้องที่ผมชอบหรอผมกลับรู้สึกว่าถ้าเป็นโครงการเนี้ยไอภาพเนี้ยเราดูไม่ได้นะผมรู้สึกว่าทิศมันเพี้ยนนะครับตำแหน่งห้องที่ผมชอบจริงๆผมรู้สึกว่าสำหรับโครงการเนี้ย
ถ้า one base นะถ้า one base room นะผมกลับรู้สึกว่าผมชอบทางที่หันไปทางทิศเหนือนะครับคือหันไปทางรัชโยธินนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็เหลี่ยมมันจะไม่ร้อนทั้งวันนะครับก็คือฝั่งด้านนี้นะครับนะครับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์01นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเบอร์20กับ21นะครับคู่นี้นะครับแต่ถ้าให้เลือกจริงๆผมว่าเลือกเบอร์20โอเคกว่านะผมว่าห้องนี้จะเป็นห้องแลนะใครเกิดไม่ใช่ใครอยู่ทางในช่วงที่ทีเซลผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับห้องตำแหน่งเบอร์20กับ21เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่แลนะครับแล้วมีหลายคนจับจ้องกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าให้เลือกระหว่างคู่นี้ผมชอบเบอร์20มากกว่านะส่วนถ้าเป็นห้อง2 base นะครับห้อง2 base จะมี2ตำแหน่งที่ผมว่าโอเคเลยสำหรับโครงการนี้นะครับก็คือห้องเบอร์18กับ19นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาวิวให้เห็นสวนตะวันจันทร์จริงนะครับคุณต้องเลือกเบอร์18นะครับแต่จุดการเลือกของยูนิตแปลงของโครงการนี้ครับมีความพิเศษกว่านั้นนะครับด้วยความที่กายภาพมันจะมีส่วนของสายไฟแรงสูงเนาะตัดผ่านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะถ้าคุณจะเลือกให้มันคลีนนะครับแล้วไม่เห็นสายไฟเลยนะครับต้องสูงประมาณเกินชั้น20ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคือการเลือกของตำแหน่งของโครงการนี้นะครับมันจะถูกกองไปเรื่อยๆนะครับจากเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องของกายภาพต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะผมมองว่าตำแหน่งที่ดีๆคือตำแหน่งคู่นี้ครับนะครับในระดับชั้นบนประมาณ20กว่าขึ้นไปนะครับ20กว่าขึ้นไปนะพอเราพูดถึงตำแหน่งแปนนะครับพูดถึงฟอร์แปนนะครับตัด B ไปนะผมไม่ได้บอกว่า B ไม่ดีนะ B ก็จะมันจะมีบางตำแหน่งที่ดีนั่นแหละนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบ A นะครับผมชอบ A แล้วถ้าผมเลือกนะครับถ้าตามบัดเจ็ตของคนลาดพร้าวจริงอ่ะคือที่จริงผมว่าคนลาดพร้าวมีข้อจำกัดของงบอยู่พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นคือผมว่า one base นะครับหรือว่าสตูดิโอน่าจะเป็นคำตอบของคนลาดพร้าวนะครับเราได้จะรับการตอบรับที่ดีเนาะแต่ถ้าเอาสตูเลยผมเฉยๆอ่ะนะครับผมก็เลยขอโฟกัสเป็น one base ดีกว่านะครับแต่ห้องที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งสตูดิโอนะครับแต่อันนี้เราเลือกเพื่อวิวนะตำแหน่งวิวนะครับอ่ะถ้างั้นมาดูกันครับถ้าเราดูในส่วนของฟอร์แปนนะครับผ่านไปแล้วเนาะส่วนของยูนิตแปนนะครับยูนิตแปนอ่ะหลักๆอ่ะมันก็จะมีห้องสตูดิโอนะครับ1 base แล้วก็2 base นะครับผมขอพูดทีละยูนิตแปนไปแล้วกันนะสตูดิโอนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับสตูดิโอปึ๊บโอเคนะครับสตูดิโอของโครงการนี้นะครับที่จริงแล้วโครงการเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะเกิดมาการออกแบบโครงการนะครับการวางสัดส่วนของโครงการหรือการครีเอทในเรื่องของการออกแบบแปลนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากตอนที่หลังจากที่โครงการลิทึมเอกมัยเปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบของยูนิตแปลนนะครับมีการมิลเลอร์กันมานะครับคือก๊อปปี้กันมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือสตูดิโอของโครงการนี้นะครับจะอยู่ที่26-28ตารางเมตรนะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมดูเมื่อก่อนนู้นตอนผมเห็นฟอร์แปลนแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าสตูดิโออ่ะมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จากการที่ผมเคยไปดูตรงที่ลิทึมนะครับขนาด28ตารางเมตรนะครับสตูดิโอ28ตารางเมตรผมถือว่าเขาออกแบบมาได้โอเคนะความกว้างของห้องถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือฟังก์ชันส่วนของครัวด้านหน้าตรงเนี้ยความรู้สึกคือมันจะไม่แคบนะมันจะรู้สึกว่าโอเคพื้นที่ระยะกำลังโอเคนะครับแล้วพอเข้าไปอยู่ข้างในพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยที่เป็นส่วนของวางเบดรูมนะครับแล้วก็ส่วนของนั่งเล่นข้างๆเนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับ26 28 2ตารางเมตรต่างกันเยอะไหมผมว่าจริงๆไม่ต่างนะครับจะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับความรู้สึกใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราให้เลือกตำแหน่งไปเลยนะครับสำหรับสตูดิโอนะครับส่วนของวันเบสนะครับแป๊บนึงนะโอเคผมเปิดอย่างนี้ดีกว่าเปิดแบบหาในนี้ผมว่ามันน่าจะใช้ยากหน่อยนะครับเพราะเว็บไซต์ดูยากไปนิดนึงนะครับโอเคอ่ะส่วนวันเบสรูป35ตารางเมตรนะครับแป๊บนึงนะครับ35ตารางเมตรเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นแบบที่จริงมันเป็นแบบ AP อ่ะมีการซอยฟังก์ชันในภายในห้องกับพื้นที่นะครับแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคือในแต่ละแบบนะครับมันสามารถ adjust ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของแต่ละบุคคลนะส่วนของถ้าห้องตัวอย่างนี้นะครับก็เราเปิดเข้ามานะครับเราจะเจอส่วนของ dining นะครับแล้วก็ส่วนของ kitchen นะครับซึ่งถ้ามองจากภาพเนี้ยผมว่ามันใหญ่ไปนะครับแล้วก็ส่วนของตัว living นะครับเขาเอาดันไปอยู่ข้างในที่ติดกระจกนะครับการวางสัดส่วนแบบนี้การแบ่งพื้นที่โอเคครับแต่มันเสียพื้นที่ตรงด้านเนี้ยไปเยอะเกินไปนะครับแต่ส่วนของ bedroom นะครับผมว่ามันได้ใช้พื้นที่ได้เต็มที่กว่านะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าการปรับแต่งห้องนี้จริงๆอ่ะผมว่า layout อันเนี้ย
น่าจะใช้งานยากนะครับเพราะว่าจะเหลือพื้นที่ในส่วนของ Dining กับ Kitchen เยอะเกินไปนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับว่าตรง Dining อาจจะทำเป็นมุมทำงานไหมนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็ทำเป็น Private Zone ไปเลยสำหรับนั่งเล่นนะครับรูปแบบของ Layout ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ One Base นะครับส่วนของ Two Base นะครับเดี๋ยวผมลองดู Layout อื่นๆของ One Base นะเผื่อจะมี Layout ที่เขาวางมาดีกว่านี้นะครับโอเคอันนี้ดีกว่านะนะอันนี้นะครับการออกแบบ Layout นะครับเขาจะวางมาเป็นส่วนของ Living นะครับจะใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนของครัวครับผมรู้สึกคุ้นๆนะผมรู้สึกว่า for plan unit plan อันนี้จะคล้ายๆกับตัว live ตรงอโศกครับนะครับเปิดเข้ามาครับแล้วจะเจอส่วนของ living ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถวางโต๊ะทานข้าวลงไปในตำแหน่ง living รวมกันได้เลยนะครับส่วนของครัวครับจะเป็นเข้ามุมนะครับแล้วก็จะเป็น cross area นะครับอยู่ตรงทางเข้าห้องน้ำนะครับส่วนของห้องนอนนะครับจะอยู่ชิดกับหน้าต่างแทนนะครับแล้วก็มีส่วนของห้องเพิ่มเข้ามาเป็น walk in ได้ลงความเป็น walk in process นะครับโดยรวมแล้วผมว่าถ้าเทียบกันระหว่าง2แปลนเมื่อกี้นะแปลนนี้จะโอเคกว่านะครับเลย์เอาแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่าผมเปิดคู่กันให้ดูแป๊บนึงนะโอ้เหลือเชื่อนะว่า35ตารางเมตรเขาออกแบบมา2แบบเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะดูไปรู้เรื่องแล้วล่ะนะครับถ้าแบบซ้ายเนี่ยข้อเสียมันคือว่าแบบซ้ายนะข้อเสียมันคือว่าส่วนของครัวกับไดนิ่งครับเหลือพื้นที่มากเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนของลิฟวิ่งนะครับจะอยู่ติดหน้าต่างนะครับแล้วก็จะเป็นห้องแบบเป็นโคสแอเรียนะครับแล้วก็ปิดนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันแคบแต่ข้อดีมันคือมันอยู่ติดหน้าต่างนะครับถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆมันจะมีแสงสว่างเข้ามาได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าส่วนแบบที่2นะครับแบบด้านขวามือนะครับ35ตารางเมตรเหมือนกันนะครับliving กับ dining จะรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับส่วนของครัวจะเป็น cross area ปิดนะครับแล้วก็อยู่ทางหน้าเข้าห้องน้ำนะส่วนของbedroom ครับจะมีขนาดเล็กลงกว่าแบบซ้ายนะครับแต่ว่า bedroom ได้แสงครับแต่ living เนี่ยผมว่าแสงเข้ามามันอาจจะเข้ามาไม่สุดนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเราให้ความสำคัญกับขนาดของพื้นที่และฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมว่าแบบขวาจะโอเคกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบให้ความสำคัญกับที่นอนนะครับห้องนอนนะครับผมว่าแบบซ้ายจะโอเคกว่าแต่จะเสียพื้นที่ตรงนี้ต้อง adjust ปรับเปลี่ยนเอาใหม่นะครับว่าเอ้ยเปลี่ยนจากไดนิ่งไปวางอื่นได้ไหมนะครับอะไรจะลงตัวกว่านะครับแบบซ้ายนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับแต่แบบขวาผมว่ามันเข้าใจง่ายและลงตัวดีนะครับอ่ะส่วนของ one base ผ่านไปนะครับส่วนของ two base ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปตอบทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเล่าของผมให้จบก่อนแล้วกันเนาะแล้วทุกคนค่อยมามีคำถามกันนะครับส่วนของ two base นะครับโอเคผมชอบเลยเอาเนี้ยอ่ะ two base นะครับผมขอเริ่มที่61ตารางเมตรนะครับ two base 61ตารางเมตรเนี่ยตำแหน่งเนี้ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่ได้วิวดีนะครับเพราะว่าจะหันออกไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับซึ่งทิศใต้ทิศตะวันตกอ่ะคือทิศที่มองไปทางสวนจตุจักรนะครับผมว่าเลย์เอาท์แบบนี้มันดีครับพอเราเปิดประตูเข้าไปในห้องนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับเราจะเจอส่วนของลิฟวิ่งใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนของห้องนอนแยกซ้ายขวานะครับส่วนของห้องน้ำมีห้องเดียวนะครับแต่ว่าตัวมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะมีประตูทางเข้าออกเพิ่มเข้ามานะครับส่วนของห้องนอนเล็กนะครับก็ยังได้จุดเด่นตรงที่ว่าได้บานกระจกเยอะนะครับด้านขวานะครับแล้วก็ได้ออกทางระเบียงนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือสำหรับแปลนนี้นะข้อเสียคือว่าเวลาเราจะใช้ระเบียงนะครับกรณีเราจะตากผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเดินผ่านห้องนอนนี้นะครับเราต้องเดินผ่านห้องนอนนี้นะครับมันก็จะดูแปลกๆหน่อยเนาะเหมือนแบบที่ใครเคยถามนะปาเคยถามผมเนาะว่าเมื่อสักหลายที่แล้วมั้งที่เรื่องของการที่ถ้าระเบียงต้องเดินผ่านห้องนอนคนลูกค้าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเสียตรงนี้ไปหน่อยนะครับแต่กับการเวลาที่อยู่อาศัยจริงอะห้องนอนเล็กเนี่ยจะดูดีพอสมควรเลยนะอาจเผลอๆจะดูดีกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เข้าออกห้องน้ำได้อีกนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าถ้าใครที่มองว่าสมมติถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะมองว่าเฮ้ยมาสเตอร์ไม่จะเป็นที่จะต้องมีทางเข้าห้องน้ำผมก็จะเลือกห้องนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมแทนผมมันได้ระเบียงใหญ่ทำให้ห้องมันดูโปร่งนะครับสำหรับห้อง61ตารางเมตรนะครับ two bedroom นะครับตำแหน่งดีนะครับวิวดีเลเยอร์ดีนะครับผมว่าห้องเนี้ยแพงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ two bed ผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะอ่ะแล้วเราไปดูอีกตำแหน่งนึงครับห้อง two bedroom นะครับโอเคตำแหน่งนี้
ผมยึดตามที่ผมเลือกมาเมื่อกี้นะ4ห้องนะครับ4ห้องมุมนะครับโอเคเลย์เอาท์ห้องนี้หรออืมผมจำได้แล้วเลย์เอาท์ห้องนี้คือเลย์เอาท์เดียวกับห้องตัวอย่างครับเป็นห้อง2 bedroom ขนาด52ตารางเมตรนะครับเปิดเข้ามาครับเราจะเจอส่วนของที่เป็นliving เลยนะครับ dining บวก living นะครับแล้วก็ส่วนของครัวจะขนานไปด้านข้างนะครับแล้วก็ห้องน้ำครับจะมี2ห้องครับห้องนึงจะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ด้านนอกนะครับส่วนของระเบียงครับจะอยู่ติดกับ living เลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำในส่วนของ master นะครับก็จะแยกออกมาต่างหากนะครับผมว่า layout นี้มันเข้าใจง่ายนะlayout นี้เข้าใจง่ายคือถ้าเอางี้ถ้า2 bed นะครับแล้วทุกคนมองว่าใครที่สนใจโครงการนี้นะครับแล้วมองว่าเฮ้ยพี่ผมไม่อยากแบบไปถึงขนาด61ตารางเมตรอ่ะนะครับผมอยากจำกัดงบนะครับผมว่า2 bed ไซส์นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ51ตารางเมตรนะครับ52ตารางเมตรนะครับผมว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความดีงามนะครับในเรื่องของวิวด้วยนะครับในเรื่องของแปลนด้วยนะครับผมแนะนำว่าเป็น61นะครับสู้อีกหน่อยนะครับคุณจะได้เลยเอาที่ดีนะครับแล้วก็ทรงคุณค่ามากพอครับแต่อย่าลืมว่าตำแหน่งนั้นน่ะกลับไปดูที่ตำแหน่งอีกทีแล้วกันแต่อย่าลืมว่าตำแหน่งนั้นน่ะความสูงสำคัญมากนะแต่จริงอ่ะระยะความสูงชั้น20ขึ้นไปที่ผมบอกนะครับถ้าวันนี้คุณมีโอกาสไปดูที่โครงการจริงนะครับผมแนะนำว่าลองเดินเข้าไปเช็คระยะของสายไฟก็ได้นะสายไฟไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากหรอกครับแต่ว่าถ้าเราเลือกได้เราก็ให้มันเคลียร์ไปเลยเนาะอารมณ์ของสายไฟของโครงการนี้มันจะตัดผ่านประมาณนี้ผมเปิดรูปของคุณน็อตให้ดูแล้วกันแบบนึงนะเนี่ยจุดปัญหาของโครงการนี้มันคือสายไฟที่อยู่ด้านข้างเนี่ยครับนะครับมันจะเป็นสายไฟแรงสูงนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่มันนำไฟฟ้าสูงอย่างเดียวตัวโครงสร้างมันก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะเลือกตำแหน่งวิวเลยนะครับให้ดีนะครับก็คำนวณเรื่องสายไฟดีๆนะครับถ้าเราจะเลือกเราเลือกให้มันสูงพ้นไปเลยดีกว่านะครับอย่ามาจำกัดจำเขี่ยนะครับว่าเอ้ยลังเลว่าจะเอาแบบเมมคงไม่เห็นหรอกพี่เอ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนซื้อกระดาษอ่ะมันก็คำนวณกันได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ตึกเสร็จแล้วอ่ะผมว่าไปดูเช็คระยะจากของจริงก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับผมว่ามันมีโอกาสที่เช็คได้นะครับก็ส่วนของไลฟ์ลาดพร้าวนะครับผมมองว่าจุดเด่นจริงๆอ่ะถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยจำนวนยูนิตก็เยอะอ่ะพี่นะครับฟาซิลิตี้ก็เอ้ยฟาซิลิตี้โอเคอยู่แล้วผมว่า AP อ่ะแก้ปัญหาเรื่องจำนวนยูนิตได้ดีนะครับคือแม้ว่าโครงการของ AP ตระกูล Life เนี่ยจำนวนยูนิตจะเยอะนะถ้าเราดูนับรวมๆนะครับเป็นพันยูนิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ AP มีจุดเด่นอยู่อย่างนึงครับ AP รู้ว่าการอยู่ร่วมกันนะครับกับยูนิตเซกเมนต์ประมาณนี้นะครับ AP ใช้ความสำคัญกับเรื่องส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นคือการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของ AP ผมยอมรับว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของโครงการนี้นอกจากเรื่องของส่วนกลางนะครับเรื่องของทำเลนะครับปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าไลฟ์ลาดพร้าวมันอยู่ทำเลที่มันแบบตรงข้ามคือเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะนะครับแล้วเดินออกมาก็สามารถเดินขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยนะครับผมว่าคนชอบโครงการนี้ส่วนหนึ่งหลงส่วนกลางส่วนที่สองคือทำเลมันคือ the best นะครับเป็นทำเลของ the best ของลาดพร้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืออ่ะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่งบแล้วฮะมันอยู่ที่งบของคุณนะครับถ้างบของคุณถึงนะครับจริงๆอ่ะโครงการนี้มันชัดมากเลยอ่ะว่าถ้าคุณติดงบคุณเอาสตูดิโอนะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกวันเบสนะครับคุณเลือกวันเบสแบบที่ผมบอกครับผมว่าฟังก์ชันดีกว่านะครับคือเลย์เอาท์แบบนี้ครับถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบเลย์เอาท์แบบนี้มากกว่านะครับผมชอบเลย์เอาท์แบบนี้มากกว่านะครับผมว่าเข้าใจง่ายครับนะครับแล้วเราตกแต่งได้ไม่ยากนะครับเลย์เอาท์นี้จะดีกว่าเลย์เอาท์แบบที่ผมบอกนะครับว่าที่แบบส่วนของดินนิ่งกับคิทเช่นมันใหญ่มากอะไรเงี้ยผมว่ามันจะแอดจัสต์แบบยากมากนะครับแล้วมันก็จะแบบตกแต่งยากนะครับรวมถึงห้องนั่งเล่นมันเล็กไปหน่อยนะครับแต่ข้อเสียคืออย่างที่บอกครับว่าเรื่องของแสงเรื่องของอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ไม่เต็มที่เนาะอ่ะแต่ก่อนจะจบยูนิตแปนครับมันมียูนิตแปนนึงครับที่ผมจำได้ว่าฮิตฮอตพอสมควรครับสำหรับโครงการนี้นะครับจะไม่พูดถึงยูนิตแปนนี้ก็คงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับยูนิตแปนที่ว่านั้นคือยูนิตแปนนี้ครับผมจำได้ว่ามันเป็นยูนิตแปนที่คนแย่งกันอ่ะคนแย่งกันเลยอ่ะยูนิตแปนนี้35ตารางเมตรเลย์เอาท์แบบเฉียงป้านเฮ้ยพี่เลย์เอาท์มันเฉียงป้านมันดียังไงพี่จริงๆแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเลย์เอาท์แบบเฉียงป้านอยู่แล้วเนาะแต่
ความเฉียงป้านของยูนิตแปลนนี้ความดีงามของยูนิตแปลนนี้มันไม่ใช่เรื่องของเลเยอร์ห้องมันเป็นเรื่องของวิวครับเพราะตำแหน่งของห้องยูนิตแปลนเนี้ยมันดันอยู่ตำแหน่งนี้มันอยู่ตำแหน่งหัวมุมนี้เลยผมเปิดให้ดูกลับที่ฟอร์แปลนละมันยังอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นมุมทางทิศเหนือนะครับคือสมมุติถ้าใครอยากได้ห้องแบบ31ตารางเมตรอ่ะไอ้35ตารางเมตรอ่ะแล้วคุณไม่เอาตำแหน่งอื่นอ่ะมันมีตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวครับที่มันจะมองไปแล้วเปิดโล่งนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นผมจำได้ว่าหลายๆคนล่ากันห้องนี้นะครับนักลงทุนหลายๆคนนะครับเลือกจิ้มกันห้องนี้มานะครับซึ่งห้องเนี้ยมันก็เลยมีลูกเล่นนะครับข้อเด่นของมันจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของรูปทรงที่มันเฉียงป้านแล้วมันจะดูดีหรอกนะแต่มันเป็นเรื่องของวิวนะครับส่วนของเลเยอร์ครับเปิดมาครับคุณจะเจอส่วนของลิฟวิ่งนะครับเป็นแนวลึกนะครับแต่ผมว่าระยะเนี่ยไม่ได้แคบเกินไปนะผมว่ากำลังดีนะครับส่วนของเบสรูมครับมันจะได้องศาการเปิดรับวิวที่กว้างกว่านะครับผมว่าจุดเด่นห้องนี้จริงๆคือเรื่องของวิวนะครับแล้วมันพอมันอยู่ทางทิศเหนือนะครับมันก็จะไม่ร้อนทั้งวันนะครับผมรู้สึกว่าตำแหน่งเนี้ยโอเคนะครับจะหันหน้าไปทางรัชโยธินนะฮะโอเคโดยรวมแล้วผมว่าโครงการนี้มันตอบโจทย์นะครับและเป็นโครงการที่มีนักลงทุนเข้าไปซื้อหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูว่าพอตึกเสร็จแล้วตลาดจะตอบรับดีไหมนะครับโดยรวมแล้วผมว่ามันเป็นโครงการนึงที่ผมอยากจะโฟกัสเพื่อหาดีมานด์นะครับว่าดีมานด์วันนี้ลาดพร้าวสามารถสู้ราคาไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมใช้ตัวนี้เป็นตัวมอนิเตอร์นะครับกับตลาดนะครับแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าคนลาดพร้าวนะครับน่าจะแอคเซปต์กับห้อง28นะครับแล้วก็ห้อง35ได้ง่ายกว่า2 base นะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้2 base ที่ผมแนะนำไปอ่ะผมแนะนำสำหรับคนที่ไว้สำหรับอยู่อาศัยเองเนาะแต่สมมติถ้าเกิดว่าคุณจะมองเรื่องของการลงทุนคุณจะมองเรื่องของการปล่อยเช่านะครับผมอยากให้โฟกัส1 base หรือสตูดิโอน่าจะเซฟกว่านะครับแล้วก็ดูน่าจะดีมานด์น่าจะตอบรับได้ง่ายกว่านะครับก็ลองดูครับโอเคส่วนของการรีวิวของตัวไลลาดพาวก็จะประมาณนี้เนาะใครมีคำถามตรงไหนไหมครับหรือว่าเดี๋ยวผมเปิดหน้าผมเต็มๆนะครับโอเคส่วนของไลฟ์ลาดพร้าวนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้มอนิเตอร์ตลาดพอสมควรนะครับสำหรับตัวรัชโยธินนะครับและตัว5แยกลาดพร้าวนะครับแต่คำถามต่อมาครับคือวันนี้ในภาวะแบบนี้นะครับก็ต้องดูว่าตลาดจะตอบรับดีไหมนะครับแล้วก็ปัญหาจริงๆของลาดพร้าวมันคือจำนวนยูนิตนะครับ 1,600 ยูนิตนะครับแล้วก็หลายๆตำแหน่งหลายๆวิวของยูนิตในโครงการเนี้ยมันอาจจะไม่มั่นใจว่าจะถูกตอบรับได้ดีไหมในวันที่ตึกเสร็จแล้วนะครับก็ต้องเช็คดูครับแต่ผมเชื่อว่าตำแหน่งที่ผมแนะนำไปอ่ะหัวมุมนะครับในส่วนของตึก A ตรงนั้นนะครับหัวมุมที่อยู่ทางด้านเหนือแล้วก็หัวมุมที่อยู่ทางหันออกทางทิศตะวันตกอ่ะครับก้อนนั้นนะครับผมว่าน่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเซ็มๆมากพี่ถ้าผมเอา A ผมเอา B ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันสุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดภาวะการตัดราคาในวันที่ตึกเสร็จก็ได้นะครับเพราะจำนวนยูนิตมีเยอะนะครับแล้วก็คนถือส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์ลาดพร้าวนะครับใครมีคำถามอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวไลฟ์ลาดพร้าวนะครับหรืออยากได้มุมมองอะไรเกี่ยวกับไลฟ์ลาดพร้าวนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมขออ่านของคนอื่นก่อนนะโอเคไม่จอมบอกว่าไม่ชอบผัง35ตารางเมตรครับดูซอยฟังก์ชันห้องไม่โปร่งครับจริงครับจอมอย่างที่ผมบอกครับผมกลับไปดูก่อนนะครับยังไงครับโอเคอย่างที่จอมบอกครับคือถามผมอ่ะ35ตารางเมตรอ่ะคือถ้าเมื่อก่อนเราซื้อกระดาษกันนะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย28ตารางเมตรอะมันไม่โอเคนะครับ28ตารางเมตรมันไม่โอเคเฮ้ยเราเอาสัก35ตารางเมตรดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนั้นอะถ้าใครซื้ออะแล้วเปิดแปลนดูครับ35ตารางเมตรอะมา35ตารางเมตรเหมือนกัน
แต่เขาวางเลย์เอาท์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนเนี้ยเมื่อเราเห็นตึกเสร็จแล้วนะครับเรามีโอกาสได้เข้าไปดูนะครับก็อยากให้ลองไปดูฟังก์ชันนะครับว่าฟังก์ชันไหนที่มันตอบโจทย์คุณมากกว่านะครับแต่ถ้ามี2แบบนี้นะครับที่จริงมันน่าจะมีแบบอื่นอีกแหละนะผมจำได้ว่าเป็นช่วงที่ AP ออกแบบฟังก์ชัน layout ออกมาได้หลากหลายมากๆนะครับแต่สมมติถ้าเอา2แปลนนี้ก่อนนะ2แปลนเนี้ยผมกลับรู้สึกว่าฝั่งซ้ายอ่ะมันมี void space เยอะไปหน่อยนะครับแม้ว่าคุณจะได้ความเด่นของตัวห้องนอนนะครับว่ามีพื้นที่ที่ใหญ่นะครับแต่โดยรวมแล้วมันเหลือพื้นที่เยอะเกินไปนะครับผมว่าแนะนำว่าสัญชาตารางไม้ฝั่งขวานี่ยังรับได้นะยังรับได้นะครับแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าให้โฟกัสห้องตัว type B308 นี้จะดีกว่านะครับถ้าเราจะ35ตารางเมตรนะชอบ2ห้องนอน E1 ครับเป็นสัดส่วนได้2น้ำด้วยขอย้อนกลับไปดูให้น้องๆนะครับ E1 ตามห้องตัวอย่างเลยแบงค์ใช่ๆๆแต่ผมว่าเซกเมนต์ลาดพร้าวอ่ะเขาจะอยากได้แค่ห้องน้ำเดียวอ่ะผมรู้สึกอย่างนี้นะผมว่า52แบบนี้ได้2ห้องน้ำผมดูดิมีคูเบสแบบอื่นไหมแป๊บนึงนะครับขอเช็คก่อนนะครับมีคูเบสแบบอื่นไหมโอเคคือที่จริงอ่ะคูเบสแบบนี้ผมว่าลงตัวก่อนนะแบงค์เพราะว่าคนลาดพร้าวน่าจะติดงบอะครับแต่ว่าปัญหาคือตำแหน่งของห้องเนี่ยมันดันเป็นอยู่ตำแหน่งด้านในแล้วมันจะมองเห็นตึก B นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่สมมติเอางี้ถ้าคุณไม่สนเรื่องวิวนะครับแล้วคุณติดงบนะครับแล้วคุณอยากได้ฟังก์ชันที่ดีนะครับโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าฟังก์ชันของห้องนี้ดีกว่านะครับแล้วเผื่อราคาจะถูกกว่าด้วยนะครับอ่ะเปิดให้ดูเทียบคู่กันโอเคคืออันเนี้ย52ตารางเมตรอ่ะฟังก์ชัน2 bed อันเนี้ยได้2 bed 2 bath นะlayout เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งวิวดีนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าห้องเนี้ยจะราคาสูงมากนะครับส่วนห้องขวาทางซ้ายมือนะครับเป็น2 bed 1 bath นะครับขนาด 49.5 ตารางเมตรนะครับต่างกันโอ้ก็ไม่เยอะเนาะประมาณสัก 2.5 ตารางเมตรนะครับโอ้เลือกยากแล้วอ่ะถ้าราคาหนีกันไม่เยอะนะครับผมเอาวิวไปก่อนผมเอาตามแบงค์ดีกว่า2 bed 2 bath ก็ได้นะครับแต่ถ้าราคาหนีกันเยอะนะครับด้วยเรื่องของวิวที่เปิดนะครับแล้วคุณอยากได้ฟังก์ชันที่ดีนะครับโดยที่คุณไม่แคร์เรื่องของวิวนะครับผมแนะนำว่าให้เอาห้อง 49.5 ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผมว่า layout to base ทำดีจังเลยอ่ะทั้ง3ห้องที่เปิดมาเนี่ย layout to base ทั้ง3ห้องผมว่าเขาออกแบบได้ดีนะสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเอางี้ถ้าผมให้ไอเดียกับโครงการนี้นะผมมองว่าถ้าคุณติดงบคุณเอาสตูดิโอผมว่ามีทางเลือกที่ดีกว่านะครับ28ตารางเมตรนะครับผมว่าฟังก์ชันก็โอเคนะครับ layout ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครมองหาห้องที่ใหญ่ไปเลยนะครับผมว่าโหนสู้เอา2 bed ไปเลยก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับโอเคผมอ่านต่อนะครับประตูห้องนอนตรงกับประตูระเบียงลูกค้าบอกไม่โอเคเรื่องฮวงจุ้ยอาจารย์ประตูห้องนอนตรงกับประตูระเบียงประตูห้องนอนตรงกับประตูระเบียงเฮ้ยห้องไหนอะคุณต้าพูดถึงห้องไหนหรออธิบายเพิ่มหน่อย1 bed 2 bed หรือว่า studio ครับเพิ่มเติมได้นะโอเค52ผังดีเลยครับชอบครับใช่ๆๆ52มันเข้าใจง่ายจอมมันเข้าใจง่ายแล้วก็ได้ฟังก์ชันครบผมว่ามันโอเคผมจำได้ว่าห้องนี้คือห้องตัวอย่างด้วยนะครับ AP ตอนแต่งห้องตัวอย่างห้องนี้มาผมว่าสวยเลยเหมือนกันนะโอเคลงทุนเปาบอกว่าลงทุนได้ไหมครับระยะยาว140,000กับของแบบนี้ทำเลยแบบนี้จะไปต่อได้ไหมครับถ้าเปาจะลงทุนผมมองว่าบัดเจ็ตเป็นสิ่งสำคัญนะครับราคาแพ็คเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมว่าสตูดิโอนะครับ 26-28 ตารางเมตรนะครับผมว่าได้ผมว่าได้นะครับแต่ถ้า35ผมว่าแพ็คมันจะตึงๆไปหน่อยนะครับผมว่าไม่ค่อยชัวร์แต่ความรู้สึกผมนะผมว่าไม่ค่อยชัวร์นะครับและอย่างนึงคือ35เนี่ยผมว่าคู่แข่งหลายคนที่ราคาถูกกว่าใกล้ๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราซื้อทำเลแล้วจุดเด่นคือทำเลผมว่าบางครั้งเขาจะยอมแลกนะครับแลกด้วยขนาดห้องที่เล็กนะครับสตูดิโอน่าจะเป็นคำตอบในการลงทุนที่ดีกว่านะครับสำหรับโครงการนี้นะครับโอเค35ตารางเมตรคุณชานบอกว่า35ตารางเมตรห้องมุมปั้นป้านที่รับแดดเต็มเต็มเลยนะครับอยากเห็นวิวเลยครับว่าวิวหร
ไม่นะโอเคแป๊บนึงนะผมเปิดให้ดูดูจากฟอร์แปนแล้วกันนะคุณชาญแต่ผมจำได้ว่าเหลี่ยมมันไม่โดนแดดนะฟอร์แปนแป๊บนึงนะครับคือนี่หลายลาดพร้าวนะขนาดเนี่ยโอเคคุณชาญคุณชาญเห็นปะคือตำแหน่ง45ตารางเมตรอะไอ้ส่วนที่มันโดนแดดจริงๆอะมันจะยิงเข้ามาข้างๆใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยไอ้ตำแหน่งเดี๋ยวก่อนนะต้องดูอันนี้ไม่เคลียร์เดี๋ยวเปิดอีกแป้นหนึ่งดีกว่าโอเคผมว่าต้องเช็คจากห้องจริงผมว่าต้องเช็คจากห้องจริงโอเคถ้าใครยังไม่มีของอ่ะถ้าใครยังไม่มีของนะครับแล้วสนใจตำแหน่งห้องนี้นะครับผมมองว่าลองมาเช็คจากห้องจริงผมว่าแดดเนี่ยกำกึ่งว่าจะเข้าเต็มหรืออาจจะไม่เข้าเลยนะครับหรืออาจจะเข้าแค่ฝันฝานเฉียงๆนะครับเพราะฉะนั้นคือลองไปเช็คจากห้องจริงก่อนนะครับแต่โดยรวมแล้วเหลี่ยมมันดูไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะต้องไปเช็คจากของจริงละอันนี้นะแต่ขอบคุณครับคุณชาญเตือนได้ดีครับเพราะว่าองศาเหลี่ยมของแปลงอ่ะแล้วทิศที่ให้มาผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันตรงไหมนะตรงวงกลมเนี้ยวงกลมด้านข้างเนี้ยนะครับตรงเป๊ะไหมนะครับลองไปเช็ควิวกันดีๆนะครับเช็คเหลี่ยมกันดีๆนะครับว่าแดดมันเข้าเยอะขนาดไหนนะครับโอเคนะครับห้องป้านทิศเหนือนี่นาใช่ความรู้สึกเนี่ยประเด็นคือไอ้พอแปนที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันไม่ตรงนะครับแต่ในความเข้าใจอ่ะหลายๆคนเข้าใจอ่ะถ้าดูจากภาพเนี้ยอ่ะถ้าดูจากภาพเนี้ยห้องเนี้ยมันจะวิ่งไปทางเหนือเนาะแต่ถ้าไปดูในพอแปนอ่ะพอแปนที่เป็นแบบมียูนิตแปนอยู่ในนั้นนะครับมันดันไม่ตรงนะครับแต่ผมจำได้ว่ามันอยู่ที่เหนือเพราะฉะนั้นคือไปเช็คกันดีๆแล้วกันนะถ้าใครจะเอาห้อง35เป็นมุมป้านี้นะครับโอเคอ๋อวันเบส35ตารางเมตรครับอ๋อโอเคแป๊บนึงนะโอ้ยพอเลือกโครงการมาที่มีแปลนเยอะๆอ่ะก็เปิดกันงงเหมือนกันนะเนี่ยหรอคุณป้าตามหลักฮวงจุ้ยมันไม่ดีหรอแต่ตามหลักการอยู่อาศัยจริงมันดีนะมันเปิดแล้วมันจะดูโปร่งนะสำหรับเปิดประตูเข้าไปแล้วตรงกับระเบียงนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันติดเรื่องฮวงจุ้ยด้วยนะครับโอเคเทียบกับลายผนพาร์คเป็นยังไงครับภาพรวมครับโอเคเทียบได้เนาะเพราะอยู่ทำเลใกล้กันนะครับลายผนพาร์คนะครับผมรู้สึกว่าเลเยอร์อ่ะด้วยความที่เชฟตัวตึกอ่ะมันเป็นเชฟเก่านะครับแล้วก็ขนาดของห้องดีนะครับผมว่ามันตอบโจทย์คนละแบบกันอ่ะคนที่จะซื้อเดอะลายผนนะครับจะเป็นคนที่มองเรื่องของความคุ้มค่านะครับไม่สนเรื่องของทำเลนะครับแต่คนซื้อลาดพร้าวนะครับจะสนเรื่องของทำเลนะครับแต่ถ้าคอนโดมิเนียมตามหลักทั่วไปอ่ะคนจะโฟกัสทำเลเป็นที่ตั้งเนาะแล้วอย่างนึงอ่ะจุดเด่นของมันคือเวลาคุณไปเดินห้างเซ็นทรัลอ่ะคุณจะเห็นคอนโดคู่เนี่ยนะครับคอนโดไลฟ์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะความรู้สึกของคนมันเรียกแขกมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเดินไปเดอะไลฟ์พหลผมไปเอาความคุ้มค่าของราคานะครับผมไม่สนกายภาพผมอยากได้ห้องไซส์ใหญ่นะครับผมอยากได้ห้องราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมเลือกไลฟ์พหลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมองเรื่องของการดำรงชีวิตมองของหรือใครที่มองเรื่องการลงทุนปล่อยเช่านะครับผมว่าไลฟ์ดูจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับแต่ส่วนราคา104,000แล้ววันหน้าจะออกได้ไหมหรือยังไงนะครับผมมองว่า value ของทำเลมีครับนะครับเพราะฉะนั้นคือสาระคือถ้าเราคำนวณได้ว่าแพ็คราคาที่คนจะมาเจอหรือคนที่จะมาซื้อต่อได้ง่ายคือแพ็คหนักนะครับซึ่งผมเลยมองว่าสตูดิโอน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับก็ผมมองว่าถ้าจะซื้อลงทุนนะครับแล้วมองเห็นแคปเกนในอนาคตนะครับจะลงทุนปล่อยเช่าหรือมองเห็นแคปเกนในอนาคตไลฟ์ลาดพร้าวดูจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าเพราะจุดเด่นคือทำเลผมตอบประมาณนี้ดีกว่าเนาะอ๋อใช่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 
เพราะผังที่รวมส่วนกลางกับผังเฉพาะฟอร์แปนมันขัดกันเองต้องไปสองห้องจริงใช่ครับคุณชาญคือผมอ่ะยึดตามหลักที่ผมเคยจำตัวแปนมาสเตอร์แปนใหญ่ได้ว่าไอ้ห้องเนี้ยมันหันไปทางทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าเอฟเฟกต์ของการโดนแดดอ่ะมันจะไม่เยอะนะครับเพราะไอ้แดดทางเข้าตะวันตกอ่ะมันคือฝั่งด้านเนี้ยฝั่งไอ้ด้านเสาเนี้ยแดดมันวิ่งเข้ามาตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้จริงๆมันจะโดนแดดฝานๆนะครับมันจะไม่โดนแดดเข้าเต็มในห้องนอนนะครับแล้วก็โดยรวมผมว่าห้องนี้ตำหนิน้อยอ่ะตำหนิน้อยนะแต่แค่เลเยอร์มันแปลกเท่านั้นเองตำหนิน้อยแต่เลเยอร์มันแปลกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ35ห้องที่เป็นดิเนียร์บวกคิทเช่นใหญ่ๆอ่ะผมก็เลือกห้องนี้ดีกว่านะมันได้ความแรแบบนั้นนะครับส่วนตัวแล้วใครจะรู้อยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบห้องแบบเฉียงๆป้านๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะขัดใจผมอ่ะนะเพราะฉะนั้นคือผมก็เฉยๆกับห้องนี้ถ้าผมจะเอาห้องนี้นะผมจะเอาวิวเนี้ยผมไปเอาห้อง28ตารางเมตรดีกว่าไอ้คู่20 21อ่ะชัดเจนครับชัดเจนครับใช่ๆๆคือบางคนเนี่ยน้องๆบางคนนะครับเคยมีน้องบางคนนะครับที่ซื้อไลน์พอผลนะครับไปนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วมองว่าเฮ้ยมันต้องมีคนที่หลุดมาจากไลฟ์ลาดพร้าวบ้างนะครับผมมองว่าคนที่ชอบลายลาดพร้าวก็จะไม่หลุดไปตรงลายพะขนครับคนที่เลือกลายพะขนก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งไปเลยนะครับลายพะขนจริงๆอ่ะผมมองว่าแสนสิริเข้าไปทำอ่ะตรงนั้นเนี่ยผมว่าดีนะนะครับราคาไม่ได้สูงนะครับแสนสิริไปครอบบางอย่างนะครับปรับบางอย่างนะครับแต่ข้อเสียของลายพะขนมันก็มีนะแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นคือในมุมของการลงทุนนะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่อาศัยเองโอเคถ้าคุณไม่ได้อยู่อาศัยเองนะครับผมว่าลายผลน่าจะเป็นตัวที่ทำให้คุณลำบากใจได้นะครับแต่ถ้าคุณมองเรื่องของการอยู่อาศัยเองลายผลก็น่าจะตอบความคุ้มค่าของราคาที่คุณจ่ายได้นะครับนะครับเพราะมันมีเรื่องของการย่อทำเลเนาะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนลายลาดพร้าวนะครับมันเป็นเรื่องของแบบผมอยากรู้จริงๆเลยนะว่าลายลาดพร้าวเนี่ยในกลุ่มเซกเมนต์บนหรือห้องทูเบสเนี่ยตลาดตอบรับดีไหมนะครับแต่จริงๆอ่ะเขาก็วางสัดส่วนมาชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ได้โฟกัสว่าจะเอาห้องใหญ่ห้องทูเดย์นะครับเขาโฟกัสมาเป็นห้องวันเดย์นะครับผมว่าเขาคำนวณเรื่องบัดเจ็ตของคนในทำเลนี้ได้ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือถ้าใครจะซื้อลงทุนก็โฟกัสตามเขาหน่อยนะครับอย่าไปคิดแทนเขานะครับอย่าไปคิดเองเองนะครับเช่นเฮ้ยพี่ผมอยากลงทุนอ่ะผมจะหาแคปเกนผมซัดทูเบย์เลยแล้วกันพี่งบผมมีแต่คุณลืมคิดไปว่าบางทีทูเบย์อาจจะไม่ได้อยากอยู่กับจำนวนนี้เยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับมันมีเรื่องนั้นมาประกอบด้วยเนาะโอเคขอบคุณนะครับชัดเจนครับชัดเจนครับโอเคห้อง35ตารางเมตรมุมบ้านติดตรงเปิดประตูตู้เสื้อผ้าครับแต่วิวดีจริงไม่โดนแดดด้วยอ่ะจองเข้าไปดูแล้วเหรอแต่ผมคำนวณว่ามันตู้เสื้อผ้าถ้าจอมเห็นห้องจริงอ่ะมันสามารถทำเป็นจอมเห็นห้องจริงแล้วใช่ไหมถ้าจอมเห็นห้องจริงแล้วผมถามหน่อยมันสามารถทำเป็นบิวอินปิดสามเหลี่ยมไปเลยได้ปะถ้าเป็นผมแนะนำนะถ้าห้องนี้นะจะทำให้มันดูเพี้ยนน้อยที่สุดนะครับไอ้ตรงสามเหลี่ยมตรงเนี้ยที่เป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยทำปิดไปเลยนะครับบิวใหม่แล้วทำปิดไปเลยนะครับผมว่าน่าจะดูลงตัวแล้วห้องจะดูดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยนะฮะผมว่าช่วยได้นะครับส่วนถ้าเราดูจากตัวฟอร์แปนเราจะรู้สึกว่าตรงลิฟวิ่งมันแคบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าดูจากเลเยอร์เนี่ยสัดส่วนแล้วลิฟวิ่งจะไม่แคบนะผมว่าดูดีซะด้วยซ้ำนะครับผมว่าดูดีเลยซะด้วยซ้ำนะครับโดยรวมแล้วผมว่าแก้ตรงสามเหลี่ยมป้านตรงนี้นิดนึงห้องนี้จะดูดีขึ้นนะโอเคนะครับตึก B เป็นไงบ้างครับโอเคนะเราพูดมาตึก A ก็น่าจะครบละไปดูตึก B บ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวตึก B น้อยใจแต่จริงๆผมจบแล้วนะที่ผมอยากได้นี่คือผมจบแล้วนะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมเลือก A นะครับผมเลือก A นะครับแล้วผมจะเลือกไอ้ก้อนที่มันอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยผมปิดไปเรื่อยๆแล้วกันผมรู้สึกผมเปิดรูปเยอะไปแล้วครับนี่ครับอ๋อที่จริงผมมีรูปนี้นี่นะโอเคกลับมารูปนี้ดีกว่ามาเกือบไม่ทันขอบคุณนะครับคุณน็อตรูปคุณน็อตผมลงผมพูดไปแล้วนะขอบคุณคอนโดไดอารี่อีกครั้งนะครับที่ให้รูปมาให้เราดูบรรยากาศเบื้องต้นนะครับคือ
มีไม่กี่เพจหรอกครับที่ได้ไปดูก่อนหนึ่งในนั้นคือคอนโดไดอารี่นะครับแล้วก็ตอนแรกกะจะแชร์มาจากเพจคอนโดไดอารี่เลยนะครับแต่คุณน็อตบอกว่าพอดีผมลบไปแล้วคุณโว่เลยส่งตรงให้นะครับขอบคุณคุณน็อตนะครับโอเคกลับมาพูดกันต่อนะครับตึก B เป็นยังไงครับอ่ะเราดูภาพรวมก่อนนะ A วางอย่างนี้นะครับ B วางเป็นตัว L นะครับแล้วก็หันตะวันออกกับตะวันตกนะครับโดยรวมผมจำได้ว่าอันนี้เป็นเลย์เอาท์ของตึก B นะผมจำได้ว่าตอนเปิดพรีเซลแฟนเพจมาถามผมเหมือนกันครับว่าพี่โว่ถ้าซื้อ35ตารางเมตรอะผมซื้อตึก A หรือซื้อตึก B ดีกว่ากันนะครับ35ตารางเมตรคือขวามือเรานี่นะไอ้ฝั่งเนี้ยมันหันไปด้านในนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครซื้อ35ตารางเมตรนะครับใครจะซื้อ35ตารางเมตรนะครับผมแนะนำว่าให้ไปดูตึก B นะครับเอาด้านหลังไปเลยนะครับด้านที่ตะวันออกไปเลยนะครับผมว่าเลย์เอาท์ดีกว่าเพราะฉะนั้นคือมันชัดเจนครับถ้าคุณอยากได้สตูดิโอนะครับคุณอยากได้สตูดิโอคุณอยากได้ทูเบสในห้องตำแหน่งวิวสวยให้โฟกัสตึก A นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้วันเบส35ตารางเมตรนะครับแล้วคุณยอมตัดใจเรื่องวิวได้นะครับแล้วคุณจะเอาเลย์เอาท์ปกตินะครับผมให้โฟกัสตึก B นะตึก B นะครับซึ่งเลย์เอาท์ของตึก B อ่ะส่วนใหญ่ถ้าผมดูตอนนี้นะผมซูมให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันอ่ะมา B แล้วนะครับมาตึก B แล้วนะครับโอเคอ่ะตกแป๊บนึงนะครับโอเคถ้าคุณจะเลย์เอาท์35ตารางเมตรนะครับผมให้โฟกัสตึก B นะครับซึ่งตึก B เนี่ยเดี๋ยวผมดูเลย์เอาท์ก่อนนะถ้าหันไปทางที่ตะวันออกนะก็คือแถวบนทั้งหมดนี้นะครับเฮ้ยผมว่าห้องนี้ดีจังเลยอ่ะห้องเบอร์17อ่ะB 37ใช่ไหมห้องนี้ผมว่าเลย์เอาท์ดีนะแต่ข้อเสียคือประตูตรงกับทางเดินไปหน่อยนะครับผมไล่ดูเลย์เอาท์ให้นะผสมโอเคเข้าใจละถ้า35ตารางเมตรนะครับตึก B ทางที่ต้นออกนะครับมีผสมทั้ง2เลย์เอาท์ที่เราคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจุดดีของเลย์เอาท์ของฝั่งที่ตะวันออกก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเมื่อวานน่ะที่เราพูดถึงตัวอะไรนะมารุใช่ไหมที่มันจะหันไปทางด้านหลังนะครับที่เป็นเรสซิเดนต์นะครับบ้านตึกเตี้ยๆนะครับแต่กำกับเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณจะสั่นผ้าตารางเมตรทางที่ตะวันออกนะครับของตึก B นะครับผมอยากให้โฟกัสว่าหัวนอนต้องหันทางทิศเหนือนะครับทำไมต้องหัวนอนหันไปทางทิศเหนือเพราะว่าด้านหลังนะครับมันจะมีแนวตึกของตัว The Line ของหนนะครับเรียงกันเป็นตับอยู่นะครับถ้าคุณโฟกัสให้เอาหัวนอนนะครับห้องนอนนะครับหันไปทางทิศเหนือนะครับวิวที่คุณได้นะครับมันจะไปหันไม่เห็นตัวตึกกลุ่มนั้นนะครับมันจะเป็นวิวที่เปิดกว่านะครับมามองทางด้านลาดพร้าวนะครับถ้าสนใจไปตึกถ้าสนใจสัดส่วนตารางเมตรนะครับผมแนะนำให้เป็นตึก B ด้านหลังนะครับเลือกด้านหลังไปเลยจะดีกว่าครับโอเคห้องสตูระเบียงแคบและแอร์ต่ำมาเดินออกไปชนหัวครับผมว่าส่วนหนึ่งข้อเสียของโครงการนี้อย่าเรียกว่าข้อเสียมันเป็นปกติแล้วกันมันเป็นปกติก็คือว่าเลเยอร์ floor to ceiling นะครับของโครงการนี้ไม่สูงครับคือ 2.55 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะมีข้อจำกัดตรงเรื่องของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอ่ะตามตรงมันเป็นข้อจำกัดของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเพราะฉะนั้นคือมันเดินออกไปมันจะชนนะครับอ่ะผมไปเปิดเลย์เอาท์สตูดิโอให้ดูกันแป๊บนึงนะครับด้วยความที่อ่ะครับนี่นะโอเคด้วยความที่สตูดิโอนะครับระเบียงอ่ะมันไม่ได้ใหญ่เห็นไหมแล้วพอความสูงมัน 2.55 เมตรอ่ะมันก็ทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์มันต้องห้อยลงมานะครับพอมันห้อยลงมามันก็อาจจะรู้สึกว่าระเบียงใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับหรือใครที่สูงๆอย่างผมอ่ะตัวสูงอ่ะเดินออกไปก็อาจจะชนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับเป็นข้อเสียนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าใช้แค่ตากผ้านะครับพอได้ครับแต่ผมว่าเขาแก้ดีนะก็เอาตัวส่วนของนั่งเล่นมาชิดขอบตรงนี้ไปเลยอ่ะครับเพื่อให้เราได้แบบโอเคเรารู้สึกว่ายังได้ชมวิวอยู่นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าข้อเสียนิดนึงครับระเบียงเพราะด้วยความที่ระเบียงไม่ใหญ่ฮะด้วยความที่ระเบียงไม่ใหญ่นะครับโอเคอ่ะ
ใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับสนใจตำแหน่งไหนไหมครับหรือใครถือตำแหน่งห้องไหนไว้ไหมครับนะครับหรืออะไรถามได้เลยนะครับสำหรับตัวไลฟ์ลาพาวนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับตอนแรกผมนึกว่าวันนี้ถ้ามีคำถามเยอะเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะเตรียมตัวช่วยมาช่วยตอบนะเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวช่วยแล้วอะฮะคือที่จริงอะไลฟ์ลาพาวตัวเนี้ยมันเป็นแบบตัวความหวังคนลาพาวเหมือนกันนะหลายๆคนที่อยู่ลาดพร้าวผมว่าเขาเล่ทำเลนี้มานานนะครับแต่ปัญหามันคือว่าพฤติกรรมของคนลาดพร้าวเองอ่ะเรื่องของงบเรื่องของอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าตำแหน่งของการวางลาดพร้าวตัวนี้ผมว่าดีอย่างนึงคือว่ามันยังพอเวลคัมเปิดรับไปทางรัชโยธินนะครับแล้วก็คนกลุ่มรัชโยธินผมว่าเป็นคนมีเงินนะครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆครั้งผมเคยพูดว่าถ้าคุณอาจจะคาดหวังจากคนลาดพร้าวผมว่าอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์เหมือนเมื่อวานที่เราพูดเรื่องมารู้อ่ะคนลาดพร้าวจะเคยชินกับเส้นลาดพร้าวถนนลาดพร้าวเป็นหลักนะครับแต่ข้อดีของตัวเนี้ยมันได้ทั้งความเป็นลาดพร้าวด้วยและรัชโยธินด้วยนะครับผมว่ามันเปิดกว้างนะครับแล้วผมเลยอยากรู้ว่าที่จริงอ่ะผมอยากเช็คหลายๆอย่างของโครงการนี้เช่นห้อง35ผมเฉยๆนะเพราะว่ามันมีตัวเลือกเปรียบเทียบได้เยอะนะครับหมายถึงในโครงการตัวเองนะครับแต่ผมอยากเช็คเรื่องของราคาค่าเช่านะครับว่าสตูดิโอสามารถทำค่าเช่าได้เท่าไหร่นะครับรวมถึงว่าอยากเช็คว่าห้องดีๆอย่างคูเบสรูมเนี่ยของโครงการเนี่ยคนตอบรับและกล้าสู้ไหมนะครับสิ่ง2 อย่างนี้คือสิ่งผมอยากรู้นะครับตัว35ผมเฉยๆนะครับเพราะว่า35เช็คอะไรได้ยากครับนะครับค่าเช่าห้องสตูน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยแหละคำถามที่ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับในความเป็นจริงในราคาประมาณสัก2แก่ๆนะครับ2แก่ๆมันต้องทำค่าเช่าเท่าไหร่อ่ะ2แก่ๆต้องทำค่าเช่าอยู่น้อยต้องมี 17,000-18,000 ป่ะใช่ไหมอ่ะ 18,000-19,000 อ่ะหรือ 20,000 อย่างเงี้ยนะครับที่จริงผมว่า 20,000 จะไหวไหมสำหรับลาดพร้าวเนี่ยอยากรู้ผมไม่มั่นใจที่จะตอบเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณ average น่าจะอยู่ประมาณสัก 18,000-19,000 นะครับ18,000-19,000 นะครับแล้วก็ห้องดีๆเลยมันจะถึง 20,000 กว่าได้ไหมอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันครับอันนี้ลาดพร้าวนะค่าเช่าผมยังไม่ชัวร์แต่ผมอยากให้ติดตามนะครับแต่ถ้าวันนึงลาดพร้าวมาทำค่าเช่าตัวไลฟ์ลาดพร้าวนะครับสตูดิโอทำค่าเช่าได้เกิน 20,000 นะครับผมว่าบรรยากาศของลาดพร้าวจะเปลี่ยนนะครับบรรยากาศของลาดพร้าวจะเปลี่ยนโดเวลอปเปอร์ที่ทำโครงการอื่นๆก็น่าจะตอบรับได้ดีครับโอเคอ่ะใครมีคำถามอะไรไหมครับเวลากำลังดีเลยอ่ะเวลากำลังดีเลยอ่ะนะครับผมก็จะไลฟ์สเปเชียลเนี่ยที่เป็นรีวิวเนี่ยผมพยายามทำให้มันอยู่ใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผมพยายามจะเล่าเรื่องให้ครบจบทุกประเด็นของโครงการที่ผมมองเห็นนะครับมุมมองต่างๆที่ผมมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นคือช่วงแรกผมจะอัดในดีเทลให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เปิดให้คนถามคำถามนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับโครงการที่ผมพูดถึงในวันนั้นๆ นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะเหลืออีก5นาทีครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้ครับถามได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประมาณต้นปีผมลองไปนั่งรถไฟฟ้าเล่นนะครับตอนที่ยังไม่เกิดโควิดนะครับยังไม่เกิดภาวะโรคระบาดเลยตอนนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่ารถไฟฟ้ามานะครับแล้วก็สถานีเปิดใช้บริการจนถึงตรงเกษตรนะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศของลาดพร้าวเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการความหวังแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะครับว่าจะทำได้ตามที่หวังนะครับแต่ก็ต้องดูอีกครับว่าภาวะเนี่ยด้วยความที่จำนวนมันเยอะนะครับ AP จะใช้สูตรอะไรนะครับในการทำให้เกิดการโอนให้ได้ทั้งหมดนะครับ1,600เนี่ยไม่ง่ายครับแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ผมเชื่อว่าศักยภาพของทำเลนะครับจุดเด่นของส่วนกลางของโครงการนี้นะครับน่าจะทำให้ได้รับการตอบโจทย์นะครับได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากเยอรมันในทำเลตรงนี้ได้นะครับส่วนจะได้ดีขนาดไหนนะครับผมว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้า AP สามารถเก็บยอดโอนได้เกิน70นะครับผมว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์และสักเซสแล้วนะครับผมว่า15,000ถึง17,000ครับคนเยอะแต่ราคาเช่าไม่น่าสูงครับใช่แบงค์ผมว่าปัญหาครับคืออ่ะสิ่งหนึ่งนะครับ18,000ถึง 20,000ถ้าคิดตามต้นทุนที่เอาลงไปเนาะต้นทุนของราคาสินค้านะครับมันควรทำไม่ได้แถวนั้นนะครับ
ศักยภาพของทำเลคนนั้นไม่เท่านั้นนะครับแต่ด้วยความที่โครงการนี้มีตำแหน่งอื่นๆนะครับที่เป็นตำแหน่งที่วิวไม่ได้พามากนะครับไม่ได้เป็นจุดแบบมันมีตำแหน่งที่มีตำหนิอ่ะของวิวอ่ะอยู่เยอะนะครับแล้วถ้าทุกคนดึงราคาเป็นทิศทางที่ดีกันนะครับไม่มีการปรับราคากันนะครับค่าเช่าน่าจะลงไปแตะไม่ต่ำมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันในจำนวนคนที่เป็นนักลงทุนเยอะๆเนี่ยผมก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าคงไม่ต่ำกว่าที่แบงค์บอกมาหรอกนะครับอาจจะมีบางห้องหลงมาแบบ12,000-13,000อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะนะครับสำหรับสตูดิโอนะครับThe Line มีคนคุณต้าบอกนะครับ The Line จตุจักรสตูดิโอ26ตารางเมตร The Line จตุจักรสตูดิโอ20 The Line จตุจักร The Line จตุจักรอ๋อโอเคถ้า The Line จตุจักรนะครับได้15,000ถึง17,000ผมกลับรู้สึกว่าไลฟ์ก็จะได้ราคาเดียวกันถ้าคุณต้าบอกมาแบบนี้นะได้ราคาดีกันได้ราคาเดียวกันและตำแหน่งห้องที่สวยก็จะได้ราคาสูงกว่าอีกนิดหน่อยนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับตัวเลขที่ผมบอกนะ17,000-18,000เพราะว่าข้อเสียของเดอะไลน์จะรู้จักอะมันเป็นโครงการน่าอยู่นะอันนี้ไม่เถียงนะครับแต่เวลาผู้เช่าอ่ะเขาจะมองเรื่องของสังคมมองเรื่องของไลฟ์สไตล์มองเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับเดอะไลฟ์จูจากการดำรงชีวิตอาจจะยากลำบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเดอะถ้าเป็นไลฟ์ลาดพร้าวเนี่ยตรงข้ามเซ็นทรัลนะข้างๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมว่ากระแสตอบรับในการเช่าน่าจะดีนะครับแล้วก็ระยะเดินขึ้นรถไฟฟ้ามันก็นิดเดียวเองอ่ะคือที่จริงอ่ะตัวนี้มันเป็นตัวเช็คหลายอย่างนะครับมันคือ5แยกตัวต้นนะครับก็คือข้ามแยก5แยกลาดพร้าวมานะครับเส้นรัชโยธินนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันจะมีกลุ่มคนที่อยู่ทางรัชโยธินน่ะที่จะไม่ยอมข้ามเข้าไปตรงฝั่ง JJ แล้วนะครับก็จะจบอยู่ตรงแค่ตรงนี้นะครับกลุ่มคนพวกนี้มาจากโซนเหนือนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันไม่มีตรงเนี้ยคนก็ต้องเข้าไปทางเส้นพหลโยธินเนาะก็ JJ สะพานควายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้5แยกมันมีตัวมีรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามาเองได้แล้วอะครับผมว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปส่วนนึงเนี่ยในการเช็คของผมอะที่เอาโครงการเป็นตัวเช็คอะผมเช็คเรื่องของจำนวนคนที่เรื่องของการยอมรับของทำเลเช็คได้หลายอย่างครับโครงการนี้เป็นตัวพูฟได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคตั้งแต่ผมสลับหน้าจอผมอะจากช่องไลฟ์อะจากฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายอะผมชอบลืมเปลี่ยนหน้าผมเวลาพูดจังเลยอะนะครับโอเคน่ะจอมพูดถูกครับไลฟ์ใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าครับการยอมคือเวลากลุ่มผู้เช่าลองง่ายๆนะกลุ่มผู้เช่าอ่ะเขาไม่ได้น้อยคนที่จะมองเรื่องของ private เขาจะมองเรื่องการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตนะครับการเช่านะครับเขาจะโฟกัสเรื่องตรงนั้นมากกว่านะครับซึ่งไลฟ์ได้เปรียบตรงนั้นเยอะกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นคือกระแสตอบรับผมว่าน่าจะดีแหละนะน่าจะดีนะครับใครที่มีห้องอยู่นะครับก็สายปล่อยเช่านะครับก็ผมว่ามันก็น่าลุ้นได้นะครับกับโครงการนี้นะครับส่วนใครที่กำลังจะเข้าไปใหม่นะครับก็เช็คตำแหน่งวิวดีๆนะครับมีโอกาสเดินได้มีโอกาสพาไปดูถ้าให้เซลล์เขาพาไปดูได้ในตำแหน่งที่ตัวเองสนใจนะครับก็ลองไปดูนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าผมแนะนำตำแหน่งจุด A นะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตำแหน่งหัวโค้งตรงมุมตรงด้านนั้นเนี่ยผมว่านั่นเป็นตำแหน่งที่สวยที่สุดนะครับส่วนถ้าใครเอาสัดส่วนตารางเมตรผมว่าลองมองจุด B นะครับก็ได้ความเป็น private ส่วนตัวในการอยู่อาศัยที่ดีนะครับกับวิวด้านหลังนะครับผมว่าก็น่าจะโอเคน่าจะโอเคเลยนะครับก็ขอดูเวลาหน่อยนะโอเคสมควรต่อเวลานะครับสมควรแก่เวลานะครับก็หวังว่าไลฟ์แบบนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็รอติดตามกันนะครับว่า special live review นะครับ5วัน5โครงการนะครับพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงโครงการอะไรนะครับจะเป็นโครงการที่4แล้วเนาะนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับคนติดตามในระดับที่ผมโอเคนะครับแล้วก็หวังว่าไลฟ์แบบนี้จะมีประโยชน์ทุกคนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะขออีกอันหนึ่งครับโอเคคุณธนาบอกว่าโครงการอยู่ติดสายไฟฟ้าแรงสูงจะมีผลต่อแคปิตอลเกนในอนาคตไหมครับถ้าเราเลือกตำแหน่งที่อยู่ใต้สายไฟนะสำหรับใครที่ถือกระดาษไปแล้วอ่ะใครที่ถือจองพรีเซลไปแล้วอ่ะครับแล้วมีห้องตำแหน่งใต้สายไฟนะครับเพราะตอนนั้นคุณอาจจะคอนเซิร์นเรื่องราคานะครับพยายามกดราคาตอนนี้จะมีผลครับแต่เพราะว่าตอนที่คุณขายกระดาษกันอ่ะคนยังไม่ค่อยแพนิคไง
แต่พอเวลาจริงแล้วเวลาถ้าคุณมีห้องอยู่ใต้สายไฟนะวันนี้พอคุณขึ้นไปปุ๊บแล้วคุณเห็นสายไฟอ่ะบางครั้งอ่ะผมเชื่อว่าคนใหม่ๆที่เดินเข้ามาจะรู้สึกไม่โอเคนะครับเพราะเขามีตัวเลือกตำแหน่งอื่นๆอีกนะครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ซื้อแล้วจะซื้อในวันนี้นะครับเพื่อหวังแคปเกนนะครับผมอยากให้คุณกล้าสู้ที่จะหนีสายไฟไปเลยนะครับเลือกตำแหน่งที่คลีนไปเลยนะครับถ้าใครยังไม่ซื้อวันนี้จะไปซื้อนะครับแล้วดูงบของตัวเองว่าไหวที่จะสู้ว่าสูงกว่าสายไฟไปให้เลือกสูงกว่าสายไฟนะครับมันจะเป็นเซฟเป็นการเซฟความเสี่ยงได้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็คอนเซิร์นราคาก็อาจจะทำค่าเช่าได้ง่ายนะครับแล้วก็อย่าไปกดราคาค่าเช่าคนอื่นเยอะนะครับก็ประคองค่าเช่าไว้นะครับตลาดเช่าจะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ทุกคนนะครับนะทุกคนในโครงการนั้นนะครับว่าจะหันราคาเร็วหรือช้ายังไงนะครับแต่บางครั้งนะครับจะมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอามาใช้ยึดเหนี่ยวเราได้นะก็คือว่าบางโครงการบางทำเลครับที่มีจำนวนอยู่เยอะๆครับแล้วมีการตัดราคาตัดราคาค่าเช่ากันนะครับแต่พอถึงเวลานึงนะครับตลาดเช่าดีมากนะครับกระแสมันพูดปากต่อปากต่อไปว่าที่นี่น่าอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยครับแล้วพอวันนึงราคามันดีขึ้นห้องคุณก็จะเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าศักยภาพของทำเลมีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องตัดราคากันเยอะเกินไปนะครับก็แข็งใจครับผมเชื่อว่าค่าเช่าระดับ15,000นะครับ15,000บวกลบนะครับหรือสูงกว่านั้นขึ้นไปเนี่ยผมว่าไลฟ์ศักยภาพของทำเลมีโอกาสทำอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องรีบนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้มีห้องนะครับแล้วเห็น AP เปิดโปรอะไรมา ready to move นะครับและสนใจอยากจะได้นะครับในเมื่อวันนี้คุณเพิ่งซื้อมันคุณจะเข้าไปซื้อมันนะครับผมอยากให้คุณมองหาโอกาสนะครับที่ต้องเกณฑ์นะครับฉะนั้นคุณเลือกตำแหน่งที่ดีไปเลยนะครับและส่วนของ layout นะครับในมุมมองของผมอาจจะชอบ layout นั้นไม่ชอบ layout นี้นะครับอันนั้นมันเป็นมุมมองของผมนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่เข้าไปดูโครงการนะครับผมอยากให้คุณใช้ตัวเองเป็นคนตัดสินนะครับว่า layout แบบไหนที่ถูกใจคุณนะครับผมว่าที่นี่เขาก็ออกแบบ layout ฟังก์ชันมาได้หลากหลายพอสมควรนะครับแต่ก็อย่าลืมครับเช็ควิวกันดีๆเนาะในเมื่อได้ดูของจริงแล้วนะครับก็ก่อนตัดสินใจซื้อก็มีสตินะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดไปนะครับโอเคไลฟ์แบบนี้ตั้งใจทำให้ทุกคนครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับสำหรับอีก2โครงการที่เหลือนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะเป็นโครงการอะไรนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย